เด็กที่เกิดมานะคะในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถเก่งไปในแบบของตัวเองคนหนึ่งเก่งแบบนึงคนหนึ่งเก่งแบบนึงเก่งไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าลูกของเราเนี่ยเก่งในด้านใดก็เราควรเป็นแม่เนาะก็จะสนับสนุนลูกไม่ว่าเขาชอบอันไหนเราก็จะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเขาตอนที่ลูกสาวนวลเนี่ยนะคะเขาใส่แว่นตาใช่ไหมนวลก็บอกลูกสาวว่าเล่นวอลเลย์บอลมันกระโดดตบมันคงจะทำไม่ได้หรอกลูกแบบมันจะทำให้ไม่รู้สิแม่ไม่เคยเห็นใครใส่แว่นวอลเลย์บอลใส่แว่นเล่นวอลเลย์บอลมันคงไม่ถนัดเนาะเวลากระโดดตบเนาะเราก็ไปจำกัดขีดความสามารถของลูกสาวไว้แล้วมาวันนึงที่วอลเลย์บอลของประเทศไทยอ่ะเขาแข่งวอลเลย์บอลกันใช่ไหมนวลก็เฮ้ยมันมีประเทศหนึ่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันมีคนใส่แว่นตาเล่นวอลเลย์บอลเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่ฉันดับฝันลูกเหรอมันเป็นไปได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันทำไม่ได้แต่เราต้องให้กำลังใจลูกว่าเป็นไปได้แล้วคุณทำได้เดี๋ยวนี้ลูกชายก็จะมาซ้อมวอลเลย์บอลนะคะลูกชายลูกชายซ้อมก็ตั้งแต่ตอนที่อยู่อนุบาลแล้วเขาก็ซ้อมมาจนตอนนี้อยู่ป.1 นะคะแล้วก็ให้กำลังใจลูกแล้วก็บอกกับลูกเสมอว่าทำได้เป็นไปได้เอาความคิดของเรามาตัดสินว่าลูกเราทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้อันนี้ไม่โอเคสำหรับลูกของเรานะคะเด็กคนนึงอาจจะเก่งอย่างนึงเด็กคนนึงเก่งอย่างนึงถึงจะอาจจะเรียนไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเขาเก่งในแบบของเขาโอเคเนาะฉะนั้นเราคนเป็นแม่ต้องคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเขาบอกเขาอยู่เสมอว่าทำได้เป็นไปได้อย่าไปบอกลูกเด็ดขาดอย่าไปทำลายฝันลูกเด็ดขาดว่าเธอทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คุณจะรู้สึกผิดถ้าคุณไปบอกเขาอย่างนั้นเขาเชื่อคุณแล้วเขาก็ไม่กล้าทำในสิ่งที่เขาอยากทำฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนนะคะอย่าดับฝันลูกด้วยคำที่พูดว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้จงเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่ามันเป็นไปได้ทำได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมการซ้อมวอลเลย์บอลของโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วซึ่งลูกสาวก็เรียนอยู่นี่ลูกชายก็เรียนอยู่นี่นะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะมีการแข่งวอลเลย์บอลของประเทศไทยนะคะก็อย่าลืมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักตบชาวไทยนะคะนักตบวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยด้วยนะคะนวลก็เชียร์ทุกแมตช์เลยชอบมากเชียร์ตลอดสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ